อ่ะต่อนะครับนี่พาร์ท3ละพาร์ท2เมื่อกี้ที่บอกว่าก็คือเทสแค่ฮาร์ดแวร์ที่เป็น LED แต่ละบอร์ดไม่เหมือนกันนะครับบอร์ด ESP เมื่อกี้ที่เปิดนี้เราต้องหาให้เจอนะว่าบอร์ดเรา layout ไปเซิร์ชใน Google ได้ครับว่าบอร์ดเราเนี่ยหน้าตามันเหมือนกับของอันไหนนะครับเน้นนะขอให้ศึกษาฮาร์ดแวร์ให้ดีก่อนนะครับว่าlayout มันเหมือนกับขาที่เราซื้อมาไหมที่เราได้ของมาไหมแล้วเราก็เปิดดูนะครับเราก็จะเห็นเนี่ยว่ามันมีชื่อบอร์ดพอร์ตแล้วก็มันจะเขียนไว้ชัดเจนครับว่าใช้กับอะไรเนี่ยครับไอ้ที่มันเป็นแดงๆหรือ OLED แล้วก็รู้เลยมันถูกจองไว้แล้วหรือมันใช้งานอยู่นะครับ LED นี่จำได้ใช่ไหมฮะอันนี้ก็คลิปที่แล้วคราวนี้ OLED แต่ก่อนที่จะเข้า OLED ก็มาดูของESP 8266แบบตัวนี้บ้างตัวนี้นะครับมีอะไรมันไม่เหมือนกันตรงไหนเปิดดูครับเนี่ยเหมือนหน้าตาเหมือนกันไหมลองเช็คดูที่อันนี้เขาคว่ำนะรูปเขาคว่ำอาจจะไม่เหมือนกันตรงลายอันนี้เขาเรียกว่าพวกไมโครสตริปที่ทำออกแบบเสาอากาศนี่คือเสาอากาศ 2.4 จิกนะครับสาวการจะไม่เหมือนกันนี่ก็ขึ้นอยู่กับขนาดขึ้นอยู่กับสเปคเขาเรียกกัน DB เกณฑ์การรับนะครับว่าเกณฑ์ของสาวการเป็นยังไงแต่ลักษณะก็คงคล้ายๆกันนะนะครับลองดูขาเนี่ยมันจะมันจะเขียนอยู่นะครับนี่โฟกัสจะไม่ค่อยชัดเท่าไหร่ลองใช้แว่นขยายส่องดูนะว่ามันเหมือนกันไหมนะครับก็เนี่ยก็จะมีขาให้แตกต่างกันนะเห็นไหมครับตำแหน่งขามันจะไม่เหมือนกันนะครับขาที่ใช้นะครับเนี่ยอย่างนี้อย่างตัวนี้นะครับเห็นไหมฮะขาที่ใช้เป็น TD TXRX อันนี้ใช้กับ USB ส่วนใหญ่แล้วอันแรกเนี่ยอันนี้ใช้กับ USB จะถูกจองอยู่ใช้สำหรับการดีบัคการติดต่อกันระหว่าง Python MicroPython กับ Py UPyCraft หรือ MicroPyCraft ตัวนี้ก็เหมือนกับจะใช้ไม่ได้นะครับขาเนี่ย S นี่ชัดๆมี SCL SC SDA นะครับ Misso Mossy Misso นี่ก็คือเป็นอะไรนะเป็น SPI ขานี้เป็น I2C จำให้แม่นนะหมายถึงเนี่ยครับมันต้องขึ้นใจถ้าไม่ใช้ขานี้ก็ใช้เป็น RXDX ก็ได้เป็น Serial Port ก็ได้ครับอันนี้นะครับอย่างนี้ก็อีกชุดหนึ่ง Mossy Misso อีกชุดหนึ่งคนละชุดกันนะครับเนี่ยราคาเอื่อนอันนี้ต่อพวก SD card นะอันนี้พวกนี้ก็อาจจะไม่ใช้ถ้าเราไม่ต่อกับพวก memory card ก็ไม่อันนี้น่าจะใช่นะ SSD ถ้าไปเปิดดูครับผมก็ไม่ค่อยได้ไม่ได้ไปเจาะจงใช้อะไรมันหรืออะไรมากไปป้าอ่านดูก่อนแล้วกันนะครับผมอาจจะตอบผิดอาจจะสอนผิดเมื่อกี้นี้ไม่รู้อันนี้จะใช้กับพวก memory card ไหมไม่แน่ใจนะครับเนี่ย A2D มีให้กี่อันอันนี้มีให้1อัน ADCไหมสำหรับพวก8266นะครับมันจะเขาเรียก analog A to D จะน้อยหน่อยครับน้อยกว่า ESP 32สังเกตไหมครับมีตัวเดียวเองมี analog แค่ชิ้นเดียวแค่ขาเดียวที่ใช้นอกนั้นดูดิมีไหมที่เป็น A to D มีไหมเนี่ยจะดูนะฮะ TXRX มีพอร์ต0ใช่ไหมครับตัวที่0ตัวที่2ตัวที่1ตัวที่1มีแค่ขาออกอย่างเดียวคือส่งออกอย่างเดียวไม่มี RX ตัวนี้ก็คือว่าส่งทางเดียวเรียกส่งทางเดียวนะครับเนี่ยครับนี่คือขอให้ดูครับว่าแต่ละอันไม่เหมือนกันนะครับตำแหน่งขาเหมือนกันเมื่อกี้เนี่ยถ้าขาของ ESP มันจะกลับกันกราวจะอยู่อย่างนี้ 3.3 โวลต์จะอยู่ตรงนี้มันกลับกันนะครับดูนะเนี่ยกราวอยู่ข้างในซ่อนนี่ 3.3 โวลต์อยู่ข้างนอกนะครับอันนี้กราวดูนะนะครับอันนี้กราวเยอะหน่อย4ขาเห็นมั้ยต้องดูครับไม่ใช่ไปสุ่ม4สุ่ม5ดูไม่ดูไม่ได้นะผมเตือนนะเพราะว่ามันคือเงินเราที่เราจ่ายไป100 200 1,000 มันพังก็ซื้อใหม่แล้วก็รออีกเนาะก็ต้องรอบคอบก่อนนะครับเพราะว่ามันคือฮาร์ดแวร์ต้องรอบคอบอย่างมากเนี่ยอย่าง ESP เนี่ยดูขากราวดิเนี่ยขากราวอยู่ข้างนอกเห็นมั้ยขาในเป็นนี่กราวอยู่ข้างนอกขาในเป็นโบนซึ่งไอ้ตัว ESP 32ไอ้ EFT 8266ดูดิกับหัวกับหางกันนะอันนี้คือเสียบ USB ด้านนี้นะเห็นไหมเนี่ย
ลับกันนะอย่าลืมถ้าไปต่อผิดเอา USB มาสองส่วนเสียบเข้ากับโปรโตบอร์ดเลยแล้วก็ใช้เสียบฮาร์ดแวร์เดิมไม่ใช่ขากันขาดูเหมือนขามันจะเสียบกันมันเหมือนกันเดะนะครับจำนวนขาอะไรมันเหมือนแต่เลเยอร์ขาไม่เหมือนกันบอกแค่เลเยอร์ขาไม่เหมือนดูให้ดีนะนะครับเตือนนะอันนี้เตือนเห็นไหมครับนี่อันนี้ USB ขึ้นมาข้างบนเห็นไหมยังไงเห็นไหมกราวติดอยู่ข้างบนโวลต์เตจอยู่ข้างล่างนะครับนี่คือย้ำอีกครั้งนึงให้ชัดนะครับอ่ะกลับมาดูตัวโปรแกรมสุดท้ายในพาร์ทนี้นะครับก่อนที่จะข้ามไปเน็ตเวิร์กแล้วพอหลังจากคลิปนี้ผมจะไปเรื่องของเน็ตเวิร์กซะแล้วว่า Python ไอ้ตัว MicroPython จะเขียนอย่างไรกับ ESP ที่จะต่อกับเน็ตเวิร์กนะครับสำหรับคลิปหน้าแล้วก็ต่อกับอุปกรณ์เดี๋ยวนี้เอาตัวมันเองก่อนให้รอดก่อนนะคลิปนี้เอาตัวมันเองศึกษาตัวมันเองให้รอดก่อนสำหรับคลิปนี้จะเกี่ยวกับ OLED ถ้าใครไม่มี OLED แบบนี้อยู่ก็ไม่ต้องอ่านก็ได้ครับไม่ต้องดูก็ได้หรือว่าถ้าเราจะต่อแล้วก็ต้องไปหา OLED มาใส่เองนี่ครับนี่มีขายนี่ครับนี่เป็น SPI นะครับเห็นไหมใช่ไหมนี่เป็น SPI นะรู้สึกจะใช่ป่ะขอดูใกล้ๆฉายมาเปิดแป๊บนึงนะใช่ไหมเนี่ยดูเนี่ยไปเห็นไหมเนี่ยไม่เห็นต้องลองเปิดลองเอาไฟส่องดูแล้วกันเนาะเนี่ยใช่เป็น SPI ครับเปิดเทียบดีๆแล้วกันเนาะอันนี้ก็ที่เรานะครับแต่ถ้าเราบิวอินอยู่ในนี้ก็ง่ายละก็มาคลิปนี้ได้เลยนะครับซึ่งคลิปนี้ถ้าเราดูหลักการคือไอ้เจ้าตัว OLED เนี่ยมันต่อด้วย I2C ซึ่ง I2C มันใช้ขา HCL SDA แล้วก็จะมี VTC แล้วก็กราวอยู่มันก็จะมีแค่4ประมาณ4ขาจริงๆมันจะมีคลิปเสียบก็ไม่เป็นไรส่วนใหญ่จะใช้แค่นี้แล้วอันนี้ก็ต่อกับ OLED นะครับไอ้ขาพวกนี้ก็เข้าไมโครคอนโทรลเลอร์ไปซึ่งแต่ละขาตัวนี้เนี่ยมันจะมีจุดอยู่ที่ว่าขาไหนเป็นขาไหนสำหรับกลับมาดูที่ขานี้กลับมาดูนะที่ตรงกลับมาดูที่ตรงนี้เห็นไหมดูนะครับ OLED SCL SDA ขาไหนครับลองดู15กับ4เห็นยังนี่ไงเห็นไหมวิ่ง OLED เห็นไหม15กับ4สอดคล้องนะครับถ้าเป็น ESP 826มันก็มี OLED ด้วยนะครับแต่ขามันไม่ใช่ผมเคยทำแล้วมันไม่ใช่ขาเดียวกันก็คือขานี้ในโปรแกรมต้องเขียนอย่างนี้ครับดูนะอันนี้คือโปรแกรมที่ผมให้เราไปดูตัวอย่างนะเทส OLED กับ LED 25เนี่ยนะครับผมเขียนรวมกันในโปรแกรมเดียวกันบังเอิญถ้าเป็นบอร์ดผมก็เขียนถ้าเป็นบอร์ดนี้ผมเรียกว่า Heltec นะบอร์ดที่เป็น ESP 32เนี่ยผมเรียกว่า Heltec นะผมก็ตั้งถ้าเป็นบอร์ด Heltec แล้วขาพินที่จะใช้เนี่ยมีพินไหนบ้างนี่ครับนี่ครับ SCL 15 SDA พิน4เนี่ยกำหนดเลยเราอ้างได้ว่าi square 4กำหนดอย่างนี้อันนี้เป็น frequency ที่รันนะคือ 100,000 เฮิรตซ์นะครับรันด้วยความถี่เท่านี้นะครับก็คือรันด้วย pulse เหมือน clock อ่ะเรียกว่า clock เดียวนะครับเท่านี้นะซึ่งไปหาอ่านเองแต่เนี้ยก็จะเป็น standard ที่เขาใช้อยู่นะครับเนี่ยเราก็อ้างด้วยนี่เห็นไหมครับนี่ machine import machine ก่อน import pin นี่ใช้กับอะไรครับจำได้ไหมโปรแกรมที่คลิปที่2ก็คือใช้กับตัว LED เห็นไหมนี่ไงพินจะใช้กับตรงนี้นะฮะส่วน i square c ก็ใช้กับตรงไหนนี่ใช้กับตรงนี้นี่อย่างนี้เห็นไหมครับคือฟังก์ชันเรียกฟังก์ชันนี้ทั้งหมดนี้เมื่อกำหนดเขาเรียกกำหนดฮาร์ดแวร์แล้วว่า i square c อยู่พอร์ตไหนให้ถ้าเขาเรียกอยู่ในพินไหนพินที่ใช้กับ i square c พินนี้ก็มอบหมายให้อยู่ในตัวแปร i square c ซะก็คือ
ให้มันเป็นฟังก์ชันให้มันเป็นคุณสมบัตินั้นไปใน i square select ซึ่ง i square select เนี่ยจะถูกเรียกเสมอในนี้นะครับจะถูกเรียกเนี่ยครับจะถูกส่งไปในฟังก์ชันนี้นะครับไอ้ตรงนี้ที่ยึบๆตรงนี้อ่ะผมแยกออกมานะถ้าเป็นบอร์ด VMOS เขาแบบ VMOS นี่ก็คือ8266นะส่วนใหญ่จะเป็น VMOS จะเป็น ESP 8266ถ้าเป็นรุ่นที่มันมี OLED มันจะใช้ขา4เป็น SCL ครับและขา5การรู้แบบอาจารย์รู้ได้ยังไงเปิดดูครับ VMOS นี่ครับ VMOS เนี่ยผมก็ทันทีเลย VMOS ESP 8266 Layout OLED เนี่ยลืม OLED นะครับวิ่งกดมาดูดิใช่ไหมเห็นอันนี้ปั๊บเห็นไหมครับดูนะนี่ OLED นะก็ดูนี่ VMOS จะมี A2D ที่มากกว่าเดิมเพราะถ้าเป็น8266ธรรมดาจะถูกรีเซิร์ฟไว้ครับดูนะถ้าเป็น VMOS เขาจะมีขาเพิ่มขึ้นให้อีกเนี่ยเขารีเซิร์ฟไว้เห็นไหมครับรีเซิร์ฟหมายถึงสงวนไว้ไม่ได้ใช้ไม่ได้แต่ถ้าเป็น VMOS มันจะมีให้นะครับเนี่ยครับมันจะมี A2D เพิ่มมาอีก2ขาเราต้องดูดิว่า OLED มีไหมเนี่ยขา1ขา3นี่เป็น USB เห็นไหมครับ Serial ไอ้นี่มันถูกจองไปแล้วนี่ขานี่หายไปแล้วเนี่ยเห็นไหมครับทางด้านนี่หายไปเลยทางด้านนี่หายไปดูที่ใช่ไหมเนี่ยแถวเนี้ยครับอยู่แถวเนี้ยขาที่เท่าไหร่ลองหาดูนะครับแต่ถ้าเป็นท่าที่ผมเคยลองแล้วก็ลองทำดูเนี่ยนี่ป่ะตัวซึกจะตัวนี้มั้งจำไม่ได้เหมือนกันไม่ค่อยชัดเท่าไหร่ไม่เป็นไรครับลองผมบอกให้ลองไปหาดูนะครับแล้วก็ดูถูกบอร์ดที่มันเป๊ะๆดูว่าเป็นยังไงนะครับบอร์ดที่บิวอินนะแล้วผมก็จะรู้ว่าบอร์ด VMOS ที่บิวอินเนี่ยจะเป็นขา4กับขา5ที่เป็น SCL กับ SDA เพราะฉะนั้นก็อย่างเงี้ยครับถ้าเป็นบอร์ด Heltecก็ให้เรียก I2C ที่ใช้พินนี้ถ้าเป็นบอร์ดที่เป็น VMOS ถ้าผมเปลี่ยนตรงนี้เป็น VMOS ปั๊บมันก็จะวิ่งเข้า if ตรงนี้ใช่ไหมถ้าผมเปลี่ยนตรงนี้นะว่าไอ้บอร์ดผมเป็นอย่างนี้โปรแกรมเดียวกันก็จริงแต่ผมเปลี่ยนแค่ VMOS ตรงนี้อันนี้ผมเขียนเผื่อไว้เลยว่าผมโปรแกรมนี้ผมสามารถจะใช้กับ VMOS ก็ได้ใช้กับบอร์ด VMOS ก็ได้หรือจะใช้กับ Heltec ก็ได้ซึ่งผมเปลี่ยนแค่ตรงนี้เปลี่ยนแค่ตรงท็อปตรงนี้เท่านั้นแล้วไอ้โปรแกรมข้างในก็จะเปลี่ยนตรงนี้ให้ก็จะไปเช็คตรงนี้ให้นะครับถ้าบอร์ดเป็น VMOS มันก็จะมารันที่นี่แทนเพราะนั้นขา SDA กับขา SCL เปลี่ยนนะครับนอกนั้นฟังก์ชันต่อไปเหมือนกันเดะเลยคือฟังก์ชันนี้ LCD นี่คือ OLED นะซึ่งไอ้ตรงนี้ไม่เกี่ยวแล้วนะพวกนี้ไม่เป็นไรนะคงผมคงลิฟไว้ได้นะครับเพราะว่าเราคงเข้าใจในคลิปที่2แล้วว่าอ๋อนี่เกี่ยวกับพินเอาของ LED แต่อันนี้มาจากไหนนี่ครับไอ้นี่จานมายังไงเนี่ยมันมาจากนี่ครับเราต้องไปโหลดผมให้มาแล้วอยู่ในนี้เนี่ยครับต้องเอาเนี่ยครับ SSD 1306ซึ่งมันเป็นโปรแกรมที่ไปดรายฟ์ที่มันเป็นโปรแกรมที่ไว้ควบคุม OLED ครับซึ่งไอ้ OLED ที่เราใช้อยู่เนี่ยมันจะเป็นรุ่นนี้เอาเรียกว่าเป็นเบอร์ของรุ่นดีกว่าถ้าเราเขียนรู้ได้ไงเขาเขียนนี่ครับSSD 10 SSD โอเครู้แล้วเมื่อกี้ที่ SSD ที่เป็นพิน SSD ก็คือจอนั่นเองเมื่อกี้เนี่ยนี่ไง SSD นี่คือจอนั่นเองใช่ละตัวนี้ไว้ถ้าเกิดมี OLED ก็ต่อกับตรงนี้ได้ซึ่งลองดู SSD 1306เนี่ยครับเนี่ยมันก็คือบอร์ด LED เล็กๆนี่แหละครับนะก็จะมีการต่อนะครับซึ่งก็ใช้ตัวนี้เข้าใจนะอันนี้ก็กลับมาตรงนี้หน่อยนึงและอันนี้ก็คือเมื่อโหลดไปแล้วเราใช้ยังไงอ่ะอันนี้เราดาวน์โหลดไปก็อย่าลืมครับพอดาวน์โหลดไปแล้วจะอยู่ในนี้ครับเหมือนผมไว้ในนี้ครับนะอยู่ไหนวะมาอยู่ในนี้เนี่ยผมอยู่ในนี้ SSDก็ดับเบิลคลิกขึ้นมาครับมันจะเป็นโปรแกรมไดเวอร์พูดง่ายเหมือนไดเวอร์
นะครับเป็นไดเวอร์เลยเนี่ยเห็นไหมครับยาโปรแกรมก็อพอสมควรเราไม่ต้องเป็นเข้าใจในนี้มันเท่าไหร่ถ้าเรามีเวลาก็ไปแกะมันนะครับแล้วเราก็ดาวน์โหลดเข้าไปครับไม่ใช่ดาวน์โหลดรันนะนี่คือเราแค่ดาวน์โหลดเป็นเข้าไปในบอร์ดตัวนี้ก่อนพอเข้าใจนะฮะก็คือว่าบอร์ดตัวนี้ยังไม่มีโปรแกรม SSD 1306ไว้คุยกับมันเลยก็ไอ้ตัวนี้ก็โยนเข้าไปก่อนคือดาวน์โหลดธรรมดาพอสังเกตว่าพอดาวน์โหลดไปปั๊บเนี่ยมันจะขึ้นตรงนี้เห็นไหมครับเมื่อกี้ไม่มีตอนนี้ขึ้นมาละเห็นไหมครับและเดี๋ยวเราไอ้ตัวนี้ก็จะค่อยเรียกใช้อีกทีนึงตัวนี้จะถูกจะโปรแกรมนี้จะเรียกใช้อีกทีนึงที่นี่ SSD 1306มันจะไปโหลดโปรแกรมนี้เองอัตโนมัติครับมันจะไปวิ่งเนี่ยเราต้อง import ก่อนมั้ยฮะ import SSD 1306ข้างบนนี้เห็นนะดูนะอันนี้เห็นมั้ยฮะก็คือโหลดโปรแกรมนี้เข้ามาใน memory ของมันในโปรแกรมแล้วรันเราจะไม่เห็นหรอกครับว่าเราจะไม่เห็นแล้วมันทำงานยังไงเพียงแต่ว่ามันโหลดคาเล็กไลบรารีตัวนี้คาเล็กโปรแกรมตัวนี้เข้ามาเพื่อที่จะเรียกฟังก์ชันนี้ใช้ถ้าเราดูในนี้เราจะเห็นมันมีฟังก์ชันที่ชื่อว่า SSD ตัวใหญ่ i square c เราจะเห็นกดในนี้ดูครับกดในนี้ปั๊บเราจะเห็นนี่ไงครับนี่ i square c น่าดูดิมีไหมนี่ครับนี่ไงนี่เจอแล้วเป็นคลาสหนึ่งครับเห็นไหมครับแล้วตัวนี้ก็จะเป็นวิธีการติดต่อกับฮาร์ดแวร์อะไรของมันก็ไม่รู้นะครับอันนี้เราไม่ต้องไปสนใจไทมิ่งหรือว่าวิธีการเขียนมันมากนี่เป็นการ initial มัน initial จอนี้โดยใช้โปรแกรมตัวนี้นะครับอันนี้อ่ะเราลองดูพูดง่ายบรรทัดที่สำคัญคือบรรทัดนี้แค่นี้ถ้าเดี๋ยวผมเขียนใหม่ดีกว่าให้มันต่างหากไม่งั้นเรางงเราก็ตามนี้นะผมก็เอาตามนี้เอาแค่นี้พอเอาที่จำเป็นนะเอาที่จำเป็นผมก็ย้ายมานี่ปิ้งอันนี้ HP 32อาจจะใช้เพราะผมอยากจะโชว์อุณหภูมิเครื่องนะ Machine ก็ใช้แค่นี้พอพินไม่ใช้ผมไม่ใช้พิน LED เนาะ A2D ผมไม่ใช้แค่นี้ก็พอนี้แบบคลีนนะคลีนเริ่มแบบคลีนผมก็เอาตัวนี้มาขาที่16คืออะไรผมจำไม่ได้แต่นี่คือที่ผมเขียนเป็นคนแก้เองให้มันทำงานได้เดี๋ยวดูนี่ขาที่16คืออะไรขาที่16ผมไปรีเซ็ตมันมั้งรู้สึกขา16เนี่ยครับเนี่ย OLED รีเซ็ตจริงๆด้วยยังไงขา OLED คือขาที่16ผมต้องรีเซ็ต OLED ก่อนให้มันทำงานต้องไปรีเซ็ตมันก่อนก็คือเหมือนกับกดรีเซ็ตผมก็สั่งนะครับเหมือนกันในโปรแกรมเนี่ยผมก็สั่งให้มันรีเซ็ตก่อนเนี่ยcopy มาใส่ในตัว clean ตัวนี้ clean ส่ง value ไปนะครับอันนี้ clean อันนี้ต้องใช้อันนี้สำหรับติดต่อกับ LED แล้วก็มีอะไรอีกอันนี้ไม่เกี่ยวแล้วเพราะไม่ใช่ VMOS ไม่เอามีตัวนี้ที่สำคัญปิ้งนี่อุ๊ย control copy มาเรามาใส่ในนี้นี่เนี่ยครับ30บรรทัดนี้ที่สำคัญที่สุดคือตรงนี้ครับแล้วเวลาใช้งานง่ายมากดูนะดูวิธีใช้งานนะครับง่ายๆใช้งานผมเอาแค่บรรทัดนี้พอเอาแค่บรรทัดนี้บรรทัดแรกบรรทัดแค่นี้นะครับเดี๋ยวดูตัวใหญ่ๆหน่อยจะได้เห็นชัดๆนะดูตัวใหญ่ๆหน่อยนะครับนี่เดี๋ยวโชว์ให้ดูเดี๋ยวจะอธิบายให้ฟังมันคืออะไรบ้างแหมดูนะมันจะชัดขึ้นนะครับไอ้นี่ที่บอกครับก็คือรีเซ็ตมันด้วยพินที่16มาแรกเซ็ตก่อนว่าพิน16เป็น out แล้วก็ยิง value 1เข้าไปก็คือเหมือนกับ high นะครับเพื่อให้มันรีเซ็ตเสร็จแล้วก็เรียกไดเวอร์ให้มันจัดการ initial ซะเสร็จแล้วผมก็เรียกฟังก์ชันเนี่ยของ ESP32 เนี่ยครับมันเป็นไลบรารีพิเศษลองไปเคาะดูใน Google ใน MicroPython ที่เป็น .org นะแล้วเข้าไปดู ESP32 มันมีฟังก์ชันอะไรใช้บ้างซึ่งมันสำหรับ ESP32 มันพิเศษอย่างมันสามารถจะอ่านค่าอุณหภูมิของ CPU ได้ครับเป็นฟาเรนไฮต์แล้วก็ลบ32หารด้วย 1.8 จะกลายเป็นเซลเซียสนะครับเนี่ยครับอ่านได้แต่ว่าของ ESP
8266ไม่มีครับผมเคยดูแล้วไม่มีการอ่านอุณหภูมิของ CPU ตัวเองไม่มีอันนี้มันอ่านได้เสร็จแล้วผมก็แปลงเป็นเลขสนิยมซะเห็นไหมครับนี่ครับ STEM เป็นเลขสนิยม2หลักแล้วก็จัดการพิมพ์บนหน้าจอนะพิมพ์บนหน้าจอนี่พิมพ์ยังไงอ่ะลองดูก่อนอันนี้จะลองรันดูก่อนนะครับเดี๋ยวนะอันนี้แยกดูดีๆนะอันนี้คือเป็นฟังก์ชันเรียก temperature นะก็คืออ่านค่าอุณหภูมิของเครื่องแล้วก็ LCD ตัวนี้มาจากไหนจ้านี่มาจากที่เราแอสไซน์ไปแล้วนี่ครับนี่ว่าขอให้ LED ที่บังคับด้วยฟังก์ชันนี้อยู่ในนี้แล้วก็ LCD ตัวนี้มันก็คือฟังก์ชันนี้ซึ่งในฟังก์ชันนี้มันจะมีฟังก์ชันเขียนตัวอักษรหรือลบตัวอักษรหรือโชว์หรือว่าปิดมันจะมีฟังก์ชันอยู่เยอะนะครับ LCD ตัวนี้นะครับLCD fill 0ก็คือทำให้หน้าจอ fill เป็นสีดำคือเขาเรียก fill เป็นสีดำก่อนแล้วก็ใส่ text เข้าไปก็คือเอา text เข้าไปในนี้นะครับเอา text ที่เป็น STEM เนี่ยโชว์ออกมาที่คอลัมน์ที่0บรรทัดคอลัมน์ที่0ก็คือชิดซ้ายนี่คือคอลัมน์0ชิดซ้ายแล้วก็บรรทัดที่เขาเรียกพิกเซลที่20เขาว่าพิกเซลที่20คือตัวนี้มันจะพิกเซลแค่10พิกเซลเองนะครับก็คือว่าความกว้างความสูงตัวมันเนี่ยเขียนให้ดูตัวอักษรบน LED นี้ตัวนี้เห็นไหมนี่ผมจะเขียนให้ดูนะตรงนี้ครับนี่เป็นตัวนี้ซะละทำไมอ่ะน็อกไปซะแล้วล่ะอ่ะล็อกใหม่แป๊บนะครับเวทใหม่เข้าใหม่ดูนะตัวนี้เนี่ยไอ้กรอเล็กๆเนี่ยมันจริงๆถ้าเป็นฟอนต์แบบนี้ถ้าเกิดเขียนธรรมดามันจะได้ประมาณ 4-5 บรรทัดครับไม่เกินครับมันจะเป็นเขาเรียกว่าบรรทัดเขาเรียกว่าบรรทัดที่0 10 20 4 30 40มั้ง50ผมไม่แน่ใจเนี่ยครับมันจะนี่คือบรรทัดแรกบรรทัดที่2นี่คือตำแหน่งพิกเซลครับตำแหน่งที่0ตำแหน่งที่10ตำแหน่งที่20เดี๋ยวจะเห็นนะครับต้องรันให้เห็นก่อนถึงจะรู้นะครับลองลบนะครับดูนะครับอันนี้ก็กลับไปที่ตัวนี้นะลองดาวน์โหลดแล้วรันดูอย่าลืมเซฟก่อนนะเห็นไหมนี่ผมเซฟก่อนอย่าลืมเซฟก่อนก็เป็น test OLED ESP32 onlyตรงนี้คือแค่เทสอย่างเดียวจบแล้วลองรันดูนะครับเพียงมายังเห็นยังมันขึ้นยังนี่ไงมาแล้วไม่ชัดเดี๋ยวพอเห็นนะเขียนมันจะเขียนเทมเท่ากับ47 47องศาก็คืออะไรครับอุณหภูมิไม่ใช่อุณหภูมิห้องนะนี่อุณหภูมิอะไรครับนี่คืออุณหภูมิ CPUคือภายในเนี่ยชิปตัวเนี้ยใต้อันเนี้ยคือตัวเนี้ยครับมันคือตัวเนี้ยเม็ดเนี้ย CPU นะครับก็พอดีมันครอบอยู่นะมันครอบอยู่นะครับ47องศาเนาะก็แรงอยู่นะแต่จริงๆมันได้ถึง60 70ก็ทำงานได้นะครับ70องศาเซลเซียสนะเซลเซียสเนี่ยครับก็อย่างที่บอกครับนี่คือบรรทัด20เปลี่ยนเป็นบรรทัด40นะลองดูแต่เนี่ยอาจารย์ครับทำไมอุณหภูมิไม่เปลี่ยนเพราะผมไม่ได้ทำลูปผมไม่ได้ลูปมันก็ปริ้นแล้วก็จบโปรแกรมเลยเห็นไหมเนี่ยจิปริ้นแล้วก็โปรแกรมจบเลยเดี๋ยวถ้าเกิดจะให้ลูปมันไปเรื่อยๆลูปไปเรื่อยๆดูนะผมก็เติม y เข้าไปเห็นไหมครับ y true เห็นไหมครับ y true เสร็จตัวนี้ก็ทั้งหมดที่ถ้าเกิดจะชิปก็เลยทั้งหมดที่ชิปเข้าไปอยู่ในอินเดนต์ก็เลยอยู่ในโครงสร้างของ y ก็เลือกทั้งหมดแล้วก็กดแท็บแค่นั้นเองเห็นไหมกดแท็บก็มาแล้วเรียบร้อยเห็นไหมครับเนี่ยแล้วก็ลองอาจจะดีเลย์สักทำดีเลย์สัก1วินาทีจะได้ไม่เร็วเกินไปมันจะได้ไม่ให้มันช้าๆหน่อยเนี่ยทำดีเลย์แล้วลองรันดูครับดาวน์โหลดเห็นรันนะครับสังเกตนะจดเดี๋ยวตัวเลขมันจะเปลี่ยนนะนี่ไงเปลี่ยนอะไรนะครับนี่ทุก1วินาทีเปลี่ยนเพราะว่าอุณหภูมิมันจะไม่คงที่ครับพอผมเป่ามากๆเนี่ยก็จะลดลงนะครับคงไม่มีผลมั้งปากผมเนี่ย
ไม่ลดเลยนะครับจริงก็มีพัดลมไม่เป็นไรนะครับนะก็อันนี้ก็รันอยู่สังเกตว่าตัวเนี้ยสังเกตว่าโปรแกรมมันยังไม่ออกเลยนะครับจนกว่าเราจะกดสต็อปเนี่ยกดสต็อปมันจะหลุดออกมาถ้ากดสต็อปก็คือขอเบรกกลางคันเพราะตัวนี้มันลูปอยู่ใช่ไหมมันวิ่งวนลูปอยู่ผมต้องการเบรกกลางคันก็กดสต็อปนี่ครับพอกดสต็อปเนี่ยข้างล่างก็จะขึ้นว่าคีย์บอร์ดอินเทอร์รัปต์ก็คือเหมือนกับเรากดปุ่มว่าให้มันหยุดเนี่ยแล้วก็รันใหม่ลองรันใหม่ดูนะครับสังเกตว่าไอ้ตัวเทมเนี่ยมันขึ้นไม่เต็มบรรทัดข้างบนเพราะว่ามันมาบรรทัดที่3แล้วลองดูบรรทัดที่0มั้ยลองดูมั้ยลองดูก็ได้สต็อปก่อนใช่มั้ยครับบรรทัดที่0ดูเป็นยังไงลองรันดูนะครับทุกคนลองดูภาพนี้นะดูนะลองรันดูนะครับเห็นมั้ยเนี่ยขึ้นมาข้างบนผมเปลี่ยนใหม่เป็น10รันมั้ย20นี่ครับเป็น20รันเห็นไหม30รัน40นี่คือบรรทัดที่5แล้วนะแต่ตัวสอบมันเล็กมากครับแต่มันมีวิธีเทคนิคเขียนโปรแกรมทำให้หน้าจอนี่มันใหญ่เขาเรียกตัวเลขใหญ่เบ้อเล่อเลยได้แค่3บรรทัดซึ่งจะใหญ่มากดีเลยแหละครับซึ่งเดี๋ยวเทคนิคนี้เดี๋ยวค่อยว่ากันเพราะมันจะแอดวานซ์หน่อยครับมันต้องใช้โปรแกรมหลายตัวมันต้องใช้ไลบรารีหลายตัวซึ่งหินเหมือนกันแต่ว่าเอาแค่นี้ก่อนให้เราเขียนได้ง่ายๆดู5บรรทัดที่50ก็คือบรรทัดที่6ใช่ไหมรันลองดูบรรทัดที่7ไหวไหม60ไปไหมโอ้ยไม่ได้แล้วได้แค่6บรรทัดเอาเข้าจริงๆนะเห็นไหมฮะแล้วตัวอักษรกี่ตัวอักษรลองนับดูเองละกันนะครับเนี่ยลองสมมติเราผมจะพิมพ์อีกบรรทัดนึงสมมติผมจะพิมพ์อีกบรรทัดนึงนะผมพิมพ์ที่บรรทัด0นะครับแล้วผมก็จะพิมพ์ ผมก็เติมไปอย่างนี้ lcd.txt เห็นไหมครับง่ายๆครับ .txt ก็คือการเขียน text 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 11 12 13 14 15ลองดูดีได้มา15ตัวอักษรลองแล้วก็รันใหม่ครับเดี๋ยวไอ้ลืมตำแหน่งคอลัมน์ที่0ก็คือเขาเรียกว่าชิดเขาเรียกคอลัมน์ในสะดมใช่ไหมไม่รู้แล้วก็บรรทัดที่20แล้วก็บรรทัดที่3จะได้เว้นบรรทัดเดี๋ยวลองรันดูปิ้งมาอย่าง15ตำแหน่ง16ตำแหน่งได้ไหมก็คือ16คาแรคเตอร์ครับเขาเรียก16ตัวอักษรต่อ1บรรทัดเนี่ยจริงๆยังไง1 2 3 4 5 6 7 8 9 10ถึงตรงนี้ก็คือ16ตัวอักษรเพราะนั้นเวลาเราเขียนโปรแกรมทำยังไงก็ได้ให้มันอยู่16ตัวอักษรพวกนี้แล้วมันจะไม่ถ้าเลยไปมันจะไม่เว้นบรรทัดให้นะครับอย่างเงี้ย7 8 9 0ใหม่เป็น20ตัวมันจะไม่โชว์อีกบรรทัดนึงให้ครับมันจะหายไปเลยลองดูไม่โชว์ครับนี่ครับหายไปเลยมันไปด้านนี้ครับไปด้านนี้ซึ่งไม่โชว์ครับมันโง่ครับมันโง่มันไม่แรปให้มันเขาเรียกมันไม่แรปเท็กซ์ให้นะครับซึ่งเราก็ต้องใช้เทคนิคพวกนี้เขียนดีๆนะครับจริงๆเนี่ย LED มันสำคัญมากต่อเราใช้กับ IoT เนี่ยเพราะเราเวลาเราเสียบปลั๊กเข้าไปปั๊บเราได้รู้ว่าเฮ้ยบอร์ดมันทำงานไม่ทำงานแล้วต้องมาเสียบ PC เหรอพอนึกออกไหมครับอาจารย์ผมจะรู้ยังไงมันทำงานไม่ทำงานก็นี่ไงก็ถึงบางทีก็อาจจะใช้ LED โอเขาเรียกใช้ LED ตัวนี้เนี่ยใช้ LED ตรงไฟแดงๆนี่เป็นตัวที่กระพริบหรือทำให้เป็นบิ้ง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 ให้รู้ว่าโปรแกรมเราทำงานอยู่เพื่อให้เป็นบอร์ดให้เราต้องเขียนโปรแกรมของเราเองนะให้ว่าเฮ้ยบอร์ดเราทำงานตามโปรแกรมของเราด้วยตัวนี้ถ้าเราไม่มี OLED นะแต่ถ้าเรามี OLED ก็หมูสิเพราะว่ามันขึ้นมาให้เห็นเลยว่าเอ้ยบอร์ดทำงานเราไม่ต้องมามองหน้าจอ PC ตรงนี้แล้วเพราะ PC มันไม่ต้องมาปริ้นแค่นี้ปริ้นค่าแล้วก็ต้องมานั่งอ่านบน PC ไม่ต้องครับก็ปริ้นบนหน้าจอนี้เลยว่ามันทำงานอยู่พอเข้าใจนะครับว่าการมีจอเนี่ยที่ผมว่าทำไมต้องเน้นว่ามีจอเพราะว่ามันสามารถจะเห็นว่ามันทำงานอยู่จริงนะครับทำงานอยู่จริงๆว่ามันทำงานจริงๆเนี่ยนะครับโดยที่ว่าเรา stand alone ได้หมายถึงยังไงนะครับหลักการตอนนี้ก็คือว่าอาจารย์ครับสมมติเกิดผมชักปลั๊ก
เนี่ยมุมชักปลั๊กนะถ้าผมเสียบใหม่ผมเสียบใหม่แล้วอาจารย์ทำไมโปรแกรมเดิมไม่ทำงานเพราะว่ากลับมาดูหน้าจอนี้ถูกไหมครับผมพับนี้ไปเพราะบังเอิญในเนี่ยผมเสียบใหม่แล้วผมคอนเน็กต์อย่าลืมคอนเน็กต์ด้วยนะเวลาพอเสียบอย่าลืมคอนเน็กต์นะครับให้โปรแกรม UPI Class สามารถคุยกับ ESP ได้ก่อนแล้วตอนนี้เขาบอกโปรแกรม running อยู่ขอให้หยุดก็กดหยุดก่อนก็ได้นะครับกดเข้าไปใหม่ขอคอนเน็กต์ใหม่มันก็จะขอยังไงคอนเน็กต์ใหม่ให้ขึ้นพร้อมสมมติเราเสียบใหม่เงี้ยเสียบใหม่พอเราคอนเน็กต์บางทีมันจะขึ้นอย่างนี้ครับมันจะขึ้นพร้อมบางทีมันก็ขึ้นแบบเหมือนเบิร์นเหมือนโปรแกรมไม่มีก็ขอให้ cancel แล้วก็ connect ใหม่จนกระทั่งให้เจอพร้อมอย่างเงี้ยครับพร้อมแบบ3ขีดเนี่ยขึ้นมาโปรแกรมก็จะหยุดทำงานอย่างนี้ถ้าเกิดว่าจังครับผมอยากจะรันโปรแกรมเนี้ย test OLED ESP only เนี่ยเสียบปลั๊กแล้วรันเลยไม่ต้องเสียบ PC ก็ได้รันเลยผมก็คลิกปุ่มขวาเอาไปชี้ที่นี่ครับเนี่ยคลิกไปที่นี่ชี้ปุ่มขวา default run ครับคำว่า default run หมายถึงเมื่อมีการ power จ่ายให้กับตัวบอร์ดตัวนี้ปั๊บเห็นมั้ยบอร์ดตัวนี้ปั๊บมันจะไปทำงานที่โปรแกรมนี้เท่านั้นโปรแกรมอื่นที่มันอยู่เห็นไหมเราเห็นไหมเราเขียนโปรแกรมไปกี่โปรแกรมเห็นไหมครับมีเนี่ยเราเขียนไปหลายโปรแกรมเห็นไหมมี2โปรแกรมแต่เราต้องการจะเสียบปลั๊กแล้วรันโปรแกรมนี้คลิกปุ่มขวา default run รอแป๊บนึงครับเรียบร้อยครับเดี๋ยวมันจะมีเมนเพิ่มขึ้นมาเมน .py จะเป็นตัวกำหนดเหมือนกับเป็นสคริปต์ว่าเฮ้ยให้รันตัวนี้ไว้เห็นไหมฮะ test OLED เนี่ยจะขึ้นมาให้ก็ไม่ต้องสนใจ main.py ไม่ต้องก็เอาตัวนี้ก็รันก็เสร็จแล้วเรียบร้อยลองชักปลั๊กดูครับแล้วลองเสียบปลั๊กกับ power bank มี power bank อยู่นี่ power bank เสียบกับ power bank เลยนะครับรันละขึ้นไหมไม่ขึ้นนะเดี๋ยวพอไปแบงค์ขึ้นไหมเดี๋ยวต้องลองดูนะว่าเป็นผิดอะไรปกติสมมติถ้าเราดูไม่ขึ้นไหมคอนเน็กต์ใหม่นะนะครับแล้วลองดาวน์โหลดแอนด์รันดูก่อนดาวน์โหลดแอนด์รันดูก่อนลองดูนี่ว่าโปรแกรมเราถูกต้องป่ะพินไม่ define เดี๋ยวนะครับพินไม่ define ตัวนี้พินไม่ defineน่ามีปัญหาตรงนี้ error name pin is certified ลืมต้องมีพินตรงนี้ด้วยใช่เพราะว่าคนใช้พินตรงนี้ต้องใส่ import pin ตรงนี้นะครับผิดดาวน์โหลดแอนด์รันมาแล้วขึ้นแล้วเห็นไหมขึ้นแล้วอันนี้ได้รับชักออกปึ้งตอนนี้เราจะเดินทางแล้วเราจะออกไปข้างนอกไม่ต้องใช้ PC แล้วเสียบเลยเสียบข้างนอกนี่ผมเสียบข้างนอกเลยนะปังแล้วเห็นไหมเนี่ยผมยกไปไหนก็ได้ครับตัวนี้เนี่ยตั้งหากแล้วนี่สาย USB นี่ตั้งหากแล้วไม่ได้เสียบ PC ครับโปรแกรมไม่ได้รันจาก PC นะครับขอให้ความคิดนี้ต้องมีนะครับว่าโปรแกรมตัวนี้มันอยู่ในนี้แล้วโปรแกรมที่เราเขียนเนี่ยทั้ง3โปรแกรมที่อะไรนะ test OLED test LED only อยู่ในนี้หมดแล้วแต่เพียงอยากจะให้เรารันอะไรก็อย่างที่บอกครับในหน้าจอนี้ก็คือเนี่ย connect อันนี้ผมไม่รู้ connect ไม่ได้เพราะว่า device ไม่ได้ connect กับ USB ผมก็เอาใหม่เสียบกับคอมพิวเตอร์นะกำลังเสียบกับคอมพิวเตอร์อยู่ตุ้งตุ้งตุ้งเห็นไหมครับมาละแล้วก็ลองคอนเน็กต์ดูเราจะขึ้นอย่างนี้เห็นไหมนี่ไงเห็นไหมขึ้นอย่างเงี้ยคือเราคอนเน็กต์ถ้าเกิดโปรแกรมที่มันยังไม่หยุดนะมันจะขึ้นอย่างนี้เราไม่ต้องตกใจว่าจังครับโปรแกรมผมหายไม่ใช่แคนเซิลไปก่อนแล้วก็กดคอนเน็กต์ทีเนี่ยแล้วก็อันนี้มันจะขึ้นเนี่ยโปรแกรม is running please stop ก็กด stop ก่อนแล้วก็กดคอนเน็กต์ทีหนึ่งปึ้งเรียบร้อยเห็นไหมครับมันก็จะหยุดและโปรแกรมนี้หยุดทำงานทันทีหยุดอยู่นะครับตอนนี้โปรแกรมหยุดนะหน้าจอจะค้างอยู่อย่างนี้เห็นไหมครับหน้าจอค้างแล้วถึงค่อยอาจจะแก้โปรแกรมแล้วก็ดาวน์โหลดรันใหม่เห็นไหมครับนี่อันนี้รันอยู่นะเราจะรู้ยังจังครับมันนิ่งทำไมอุณหภูมิไม่เปลี่ยนเลยถ้าเราจะเห็นบอกถ้าเราเขียนโปรแกรมเป็นนักที่เขียนโปรแกรมที่ดีเราก็จะให้มันโชว์ตัวเลขอะไรก็ได้ที่บอกเฮ้ยมันรันอยู่ผมก็ใช้นี่ครับนี่แปลงใส่เข้าไป i เท่ากับ0นะครับผมก็จะอย่างนี้เติมเข้าไป lcd.text เห็นไหมครับเป็นค่า i ใช่ไหมเปอร์เซ็นต์ d เห็นไหมครับค่า i บรรทัดที่เท่าไหร่
สะดมที่0ก็คือคอลัมน์ที่0 40นี่แล้วก็อย่าลืมอะไรครับอย่าลืมอะไร i บวกบวก i บวกเท่ากับ1ลองรันลองดาวน์โหลดรันดูปังเข้าไปเรียบร้อยดูนะอย่างนั้น1 2และ3เนี่ยรันอยู่แล้วเนี่ยโปรแกรมรันอยู่ทั้งที่อุณหภูมิอาจจะไม่ค่อยเปลี่ยนครับเราไม่รู้ให้มันเฮ้ยมันตกลงมันอุณหภูมิโปรแกรมมันแฮงหรือเปล่าแต่นี่ครับโปรแกรมหลักเรารันอยู่แล้วเพราะว่าทุกลูปเรามีการปรินท์ค่า i ตลอดเวลาเรารู้เลยกำลังรันอยู่ running อยู่กำลังเคาอยู่กำลัง counting i บวก1อยู่ถูกไหมครับเนี่ยครับคือจุดที่ผมบอกอ่ะคราวนี้อาจารย์ครับแล้วนี้ผมปิดได้ไหมชักปลั๊กออกได้แล้วผมก็เสียบ power bank เหมือนเดิมผมจะเดินทางแล้วผมจะวันนี้ไปออกไปข้างนอกแล้วไปใช้ข้างนอกแล้วเนี่ยผมก็มา power bank เสียบโป้งนะ01มานะ0 1 2 3นี่ power bank นะโปรแกรมบน PC ถ้าเราดูบน PC เนี่ยไม่เห็นแล้วนะเนี่ย device หายไปแล้วกด connect ยังไงก็ไม่ได้ครับเนี่ยมันบอก error open ไม่สามารถเปิดได้กดเนี่ยไม่มีทางเพราะว่าเราไม่ได้เสียบ USB กับ PC เนี่ยแต่โปรแกรมทำงานอิสระแล้วโดยใช้ power bank ไหมครับอันนี้คือปลอกคอหมาอันนี้ฐานแต่คงใส่สุนัขไม่ได้ครับมันหนักเกินนะครับเนี่ยครับก็เริ่มต้นด้วยฮาร์ดแวร์แบบนี้ทำความรู้จักกับฮาร์ดแวร์ให้ได้เขียนโปรแกรมให้แบบเคี่ยวก่อนครับก่อนที่เราจะทำโครงงานขอให้รู้จักมันให้เรียบร้อยแล้วบังคับมันให้ได้ก่อนที่จะไปเน็ตวงเน็ตเวิร์กจะไปทำอินเทลลิเจนต์อะไรก็ว่าไปขอให้โปรแกรมในนี้ให้เขาเรียกให้เซียนให้เขาเรียกว่าให้เชี่ยวชาญให้แบบอ๋อรู้แล้วว่าทำยังไงแต่เดี๋ยวลองดีเลย์ลองทำตัววิ่งนี้อักษรวิ่งตึ๊ดๆๆๆๆลองทำให้มันกระพริบแล้วก็วิ่งเป็นตัวอักษรวิ่งอย่างเงี้ยทีวิ่งปับลองดูดิคอนโทรลถ้าเราเขียน OID มี OID อยู่นะก็ลองเขียนดูคลิปนี้ก็เท่านี้จริงๆเทคนิคไม่ได้มีอะไรมีแค่นี้นะครับเดี๋ยวผมจะเอาโปรแกรมนี้ใส่เข้าไปด้วยเซฟก่อนนะโอเคแล้วก็ผมคราวนี้แหละครับสำหรับคลิปนี้